ครับก่อนอื่นสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องมินปิลมอนเนาะวันนี้เรากำลังจะไปถ่ายรูปฟิล์มครับที่งานรับปริญญานะครับวันนี้เราจะใช้เป็นไลก้า M6 นะครับปกติเราจะใช้กล้องดิจิตอลนะครับในการรับงานถ่ายภาพรับปริญญาอย่างนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็พิเศษหน่อยเราไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องเฉยๆนะครับส่วนภาพวันนี้จะออกมาเป็นยังไงก็จะรอติดตามชมกันครับก็ตอนนี้เรามาอยู่หน้าสถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์รถก็ติดตั้งแต่นู่นน่ะต้นซอยแจ้งวัฒนานู่นเรามาทางสถาบันเขาก็ดีครับมีที่จัดสรรให้กับเป็นที่จอดรถสำหรับทั้งบัณฑิตด้วยทั้งญาติที่มาด้วยนะครับก็มีหลายที่เนาะมีการประชาสัมพันธ์มีป้ายมีอะไรดีนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังหาที่จอดไม่ได้พอดีเราใช้ฟิล์มเป็นฟิล์มโลโม400นะครับก็ถ้าถ่ายในร่มเนี้ยก็จะโอเคหน่อยแต่ถ้าแบบออกกลางแดดอย่างเงี้ยมันต้องใช้ F แบบเยอะมากๆอ่ะ F ขึ้นไปประมาณ16ถึง22อะไรเงี้ยถ้าให้แนะนำจริงๆก็น่าจะพกฟิล์ม200มานะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนกระแสกล้องฟิล์มมันก็มานะเห็นคนใช้เยอะเลยแหละช่างพงช่างภาพก็เหมือนเดิมอ่ะก็เห็นคนก็เยอะเหมือนเดิมก็ลองดูแล้วกันว่าฟิล์มโลโม400กับบรรยากาศที่เป็นแบบรับปริญญาแบบนี้รูปจะออกมายังไงนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราเราจะได้ทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาอีกหรือใครอยากให้เราทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับกล้องฟิล์มหรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องถ่ายภาพนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับหรือมีอะไรติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้หวังว่าเจอกันในคลิปหน้านะครับไป